เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้เราเรียนรสชาติเจ็ดอย่างหรือรสเจ็ดอย่างนะก็เรียนแบบประโยคนะแต่ละคำมีประโยคสร้างประโยคแบบไหนก็พม่ากับไทยนะก็ทีนี้ภาษาไทยว่ามะนาวรสเปรี้ยวนะมะนาวรสเปรี้ยวภาษามาเรียกว่าตามียาดีอายาดาเชนเดตามียาดีอายาดาเชนเดตามียาดีอายาดาเชนเดแปลว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวนะต่อไปว่าน้ำตาลมีรสหวานน้ำตาลมีรสหวานภาษาพม่าเรียกว่าตะช้าชูยาดาตะช้าชูยาดาชีเดตะช้าชูยาดาชีเดตะช้าชูยาดาชีเดแปลว่าน้ำตาลมีรสหวานนะตะช้าชูยาดาชีเดชีเดนี่แปลว่ามีอาญาตาแปลว่ารสหรือว่ารสชาติก็ได้นะก็บอกว่ามีรสชาติหวานก็พม่าก็เรียกว่าตะจ้าชูอาญาตาชิเดนะต่อไปว่ามันภาษาพม่าเรียกว่าไส้เดนะยกตัวอย่างว่าเนยนะเนยแปลว่าทอปัดนะเนยมีรสมันเนยมีรสมันภาษาพม่าว่าโทบะเซนยาดาชีเดโทบะเซนยาดาชีเดโทบะเซนยาดาชีเดแปลว่าเนยมีรสชาหรือมีรสมันตัวแปลว่าฝาภาษาพม่าเรียกว่าพันเดนะก็บอกว่ายกตัวอย่างว่าใบชามีรสชาฝาดหรือใบชามีรสฝาดนะภาษาพม่าเรียกว่าละเพชเช้าอภังอายาตาชีเดละเพชเช้าอภังอายาตาชีเดละเพชเช้าอภังอายาตาชีเดแปลว่าใบชามีรสชาฝาดหรือใบชามีรสฝาดนะต่อไปว่าคำว่าเข็มภาษาพม่าเรียกว่างานแดนะก็ยกตัวอย่างว่าเกลือมีรสเข็มก็ภาษาพม่าเรียกว่าซาอังกายาดาชิเด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 แปลว่าเกลือมีรสเค็มต่อไปว่าคำว่าคงภาษาพม่าเรียกว่าคาเดคาเดคาเดก็ที่ยกตัวอย่างว่ามะระมีรสชาขมหรือมะระมีรสชามีรสขมก็พม่าเรียกว่าจะเองกาตีอคาอายาตาสิเดจะเองกาตีอคาอายาตาสิเดจะเองกาตีอคาอายาตาสิเดแปลว่ามะระมีรสชาขมต่อไปว่าคำว่าจืดนั้นภาษาพม่าเรียกว่าโปเดนะโปเดก็ยกตัวอย่างว่าน้ำมีรสชาจืดนะหรือว่าน้ำมีรสน้ำมีรสจืดภาษาพม่าเรียกว่าชีอายาตาโปเรชีอายาตาโปเรชีอายาตาโปเรก็ทีนี้เกี่ยวกับรสชาติเจ็ดอย่างหรือเจ็ดประเภทนะก็บอกที่เมื่อกี้อาตมาบอกไว้นั้นมีแต่คำพูดนะเป็นคำพูดใช้คำศัพท์ที่แบบคำพูดของชาวบ้านทั่วไปเราไม่ได้แสงคำกริยาเป็นประธานเป็น
เป็นนามเป็นกลางนะไม่ได้ใส่แต่ก็พูดได้เราเรียนภาษาพูดก็ต้องเรียนภาษาพูด เรียนภาษาแบบเขียนก็ต้องมีประธานกริยากรรมที่นี่ก็ภาษาพูดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามะนาวมีรสชาติเปรี้ยวนะพม่าก็ต้องพูดเต็มๆนี้ก็ต้องบอกว่าตามยาตีตีชินโตอยาจาสิติตามยาตีตีชินโตอยาจาสิติทีนี้คำว่าตีไม่ถึงภาษาพูดนั้นแปลว่าเดนะก็ทีนี้ตีเป็นประธานว่าตามยาตีตีชินโตคำว่าโตนี้ไม่ถึงซึ่งเชิญมาถึงเปรี้ยวก็บอกว่าเชิญโตแปลว่าสิ่งเปรี้ยวอายาตาหมายถึงรสหรือว่ารสชาตินะชิเดหรือชิติก็หมายถึงมีก็บอกว่ามีรสเปรี้ยวภาษาพม่าที่เป็นที่เขียนภาษาจริงๆนั้นบอกว่าตามยาดีดีเชนโตอายาตาสิตินะมะนาวมีมะนาวซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวก็บอกว่าตามยาดีดีเชนโตอายาตาสิตินะอันนั้นเป็นภาษาเขียนแต่เวลาพูดนั้นแค่บอกว่าตามยาดีเชนตามยาดีอัจฉริยตาชีเดตามยาดีอัจฉริยตาชีเดตามยาดีอัจฉริยตาชีเดก็อันนี้ภาษาพูดครับก็อันนี้เป็นต้นไปเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา